ไปเริ่มที่ข่าวแรกกันนะครับกับสารคดีพิเศษชุดพระราชดำริไร้พรมแดนเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่คนทั่วโลกต่างยกย่องครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีชุดพิเศษพระราชดำริไร้พรมแดนที่มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยสารคดีชุดดังกล่าวทีมงานผู้จัดทำได้เดินทางไปถ่ายทำใน7ประเทศได้แก่ราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้ราชอาณาจักรฮัตไมจอร์แดนและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาจากจำนวน37ประเทศที่มีการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ไปประยุกต์ใช้ตามภูมิสังคมและสภาพปัญหาในประเทศเหล่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างเช่นโครงการฝนหลวงศูนย์การเรียนรู้ด้านพืชผักผลไม้เมืองหนาวซีมิปังโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งเป็นสารคดี2ภาษาไทยอังกฤษถ่ายทำด้วยระบบ HD จำนวน12ตอนความยาวตอนละ30นาทีบรรยายโดยผู้มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการทั้งอานันต์ปัญญารชุนดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณ DJ PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรและอีกมากมายและมีกำหนดจะเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆรวมถึงในภูมิภาคเอเชียอีก20ประเทศให้ได้ชมกันตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้ค่ะ